สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ตอนบ่ายวันนี้ตอนเย็นนะครับนี่ตอนเย็นตอน16:20 นะครับก็เย็นแล้วนะวันนี้พาแบบเนี่ยแม่น้องทรายน้องทรายแล้วก็น้ำเหมยโบอี้โลโคลนเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็แบบทิ้งแบบไม่จะทิ้งอะวางอาหารให้นะครับแล้วก็ให้นาเก้กินคนเดียวเลยบายเพราะว่านาเก้เนี่ยเป็นแบบเพิ่งปล่อยมาด้วยนะครับปล่อยมาตรงนี้นะเพื่อที่จริงเราให้ปล่อยให้กับเพื่อนๆนะเพื่อให้ได้คุ้นชินนะครับบายเนี่ยไม่กล้าจับเลยนะเพราะว่าอายุน้อยอายุเยอะนะตัวเนี้ยแย่งหามาไม่ได้เลยดูดิกินคนเดียวเลยโบอี้เนี่ยเอาไปคนเดียวง่ายกับแม่ปลาสักหน่อยเนาะตัวนี้มันเยอะนะฮะแบ่งๆกันไปนะได้หลับแป๊บเดียวนะเมื่อกี้แม่เดินไปก็ตื่นนะครับดูเอ๋ดื้อนะดื้อจริงๆเลยฝรั่งมีมันดื้อมากนะเพราะว่ารู้ว่ามันตีไม่ได้เนาะรู้ว่าตีไม่ได้มันดื้อมากเลยรู้เรื่องนะเดี๋ยวรอให้โคกระหนกอายุประมาณ3ปีนะเดี๋ยวกลับไปสอนที่บ้านนะครับไปทำพิธีนะเดี๋ยวว่าเราผมจะได้เจอเขาอีกไหมไม่รู้นะเดี๋ยวว่าผมดีผมเลยสองถึงหนึ่งวันนะเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับกลับไปทำธุระที่บ้านไม่ได้ดูแลน้องแล้วนะครับแต่ดีใจที่ได้ดูแลนะมันได้ดูแล4เดือนนะฮะดีใจมากเดี๋ยวให้แบบครอบครัวคนอื่นมาดูแลครับทยอยกันมาดูแลเนาะเพราะว่าเราทำงานที่นี่เราก็ได้อะไรเราก็ได้เงินเดือนนี่เนาะทยอยกันทำช้างที่เราซื้อมามันก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ถูกๆนะมันก็แพงอ่ะก็ทยอยกันดูแลดีนะครับไม่ใช่เป็นแบบนี้ใจของฉันจะเป็นของเธอจ้าเนี่ยจ้า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 ผมพูดไม่ฟังอ่ะตอนนี้มันใหญ่แล้วมันพูดไม่ฟังแล้วเราแบบเราตีมันก็ไม่เจ็บแล้วนะตัวเนี้ยดื้อแล้วเราดื้อแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยกลัวผมมากเลยอะเข้าไปใกล้นิดหน่อยเนี่ยเข้าไปในอ้อมกอดแม่ตลอดนะอย่างงี้คลิปนี้ก็3นาทีแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะอีก2วันนะน่าจะได้อีก2-3คลิปเลยนะ โอเคบ๊ายบายไปแล้วครับ